คุณเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นร่างหัวเงินเลยแล้วเมื่อกี้มันหลบเองเลยนะนี่ผมไม่ได้จับอะไรนะครับมันหลบของมันเองเลยนะครับโอ้เท่มากเลยดูปูด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 ชาร์จแล้วเต็มที่นี่ครับเวอร์ชันโกรธนะครับอ๋อเสื้อขาดโชว์หัวนมสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมดราก้อนบอลชินิเวิร์ส2นะครับถ้าใครยังจำกันได้เลยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นแล้วก็แคสบ่อยมากๆแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับอัปเดตมาแต่พอดีเนี่ยผมนะครับก็เปิด YouTube เล่นไปมานะครับแล้วก็เห็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาเล่นนะครับเป็นโกคู UI แต่เป็นโกคู UI นะครับในชุดของไดชินคันนะครับซึ่งเป็นม็อดเสริมเข้ามานั่นแหละซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีว่ะก็จะลองโหลดมาแล้วมาเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะครับในม็อดนี้เลยเนี่ยจะมีโกคูนะครับในการใส่ชุดไดจิงคันทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือโกคูร่างปกติโกคูร่างหัวดำนะครับก็เป็น UI นั่นแหละแต่เป็น UI ปกติหัวดำนะแล้วก็โกคูนะครับหัวเงินก็คือเป็นสุดยอดสัตยานสูงสุดเลยงั้นเดี๋ยวเรานะครับจะมาลองเล่นในทุกรูปแบบเลยงั้นผมขอเริ่มนะครับในเวอร์ชันอนิเมะครับของ Dragon Ball Super Hero ก่อนเลยละกันนะครับเป็นโกคูใหญ่หัวดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเป็นยังไงเรามาเลือกเพื่อนที่จะไปก่อนนะครับผมขอไม่เอาเก่งเกินแล้วกันนะเดี๋ยวแบบว่ากลบรัศมีของเราขอเด่นคนเดียวนะครับเอาเป็นลัสเบอร์รี่ตัวนี้นะแล้วตัวต่อไปเลยเนี่ยที่ผมจะเอานะครับเอาเป็นคุริลินแล้วกันเพื่อนรักเอาเพื่อนรักไปช่วยสู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมทำภารกิจนี้เลยเนี่ยจะสู้ไหวไหมสำหรับโกคู UI หัวดำนะฮะในชุดของไดชินคันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมนะครับจะใช้โกคู UI ร่างหัวดำเนี่ยในชุดของไดชินคันเนี่ยจะสามารถทำภารกิจนี้ได้สำเร็จไหมมันจะเทพไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาทั้งโอ้ยกำลังอธิบายเลยอ่ะสู้เลยแล้วกันนี่ครับโจมตีปกตินะครับจะเห็นว่าโจมตีได้เร็วมากเลยนะครับสำหรับโกคูตัวนี้นะโอเคผมขอฉีกออกมาก่อนนะผมจะชาร์จพลังให้ดูโอ้ยแต่ทั้งมันแบบมายุ่งวุ่นวายกับเรานะนี่ครับเวลาชาร์จพลังเลยเนี่ยโอ้จะเห็นว่าเท่มากๆเลยนะครับออร่ารอบตัวมีความนิ่งนะครับแต่ว่าใส่ชุดไดชินคันอยู่ผมชาร์จเต็มเลยนะเดี๋ยวลองท่าแต่ละท่าเลยดีกว่านะครับท่าแรกเลยเป็นพลังคลื่นเต่าครับพลังคลื่นเต่าคูณ10โอ้โดนนะฮะเมื่อกี้โดนนิดนึงนะครับก็แรงอยู่นะนี่ครับเป็นการโจมตีปกตินะครับโอ้เท่ครับโจมตีปกติเนี่ยมันจะคล้ายๆนะครับกับที่ว่าเราได้ดูในอนิเมะดราก้อนบอลนะครับเป็นแบบว่าตีแล้วก็พุ่งเข้าไปครับนี่ดูนะปั๊บปั๊บเดี๋ยวผมลองดูนะแปลงร่างได้ไหมแปลงร่างได้ครับปึ้มเป็นโกคูยูไอร่างหัวเงินแล้วโอ้โหแต่ผมขอกลับไปร่างเดิมก่อนเพราะว่าผมจะลองใช้ท่าไม่ตายนะครับนี่ครับท่าไม่ตายมีอยู่2ท่านะครับสำหรับโกคูตัวนี้นะครับเป็นซุปเปอร์ขึ้นเตานี่ครับซุปเปอร์ขึ้นเตานี่แต่ยิงไม่โดนยิงว่าวตึม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 เราชาร์จให้เต็มครับสูดให้เต็มปอดชาร์จให้เต็มแล้วเราใส่ท่าไม่ตายเลยนะโกคูแบล็คเหรอปูดปูดนี่ฮะนี่ครับเราใส่ท่าไม่ตายนะครับเป็นโกคูยูไอท่าไม่ตายแล้วก็ใส่ท่านี้ครับที่คล้ายๆบอลเกงกินะแต่ไม่ใช่นะโอ้โหแรงครับแรงครับนี่ครับถ้าโกคูใหญ่ตัวเนี้ยสมมติถ้าโดนตีเนี่ยมันสามารถหลบได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าหลบแบบ 100% นะมันแค่มีโอกาสในการหลบนะเห็นไหมโดนตีโอเคเดี๋ยวผมจะชาร์จพลังให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะแปลงร่างเป็นโกคูยูไอร่างหัวเงินซึ่งผมคิดว่าความพิเศษใส่ไข่ของมันเลยเนี่ยน่าจะแบบว่าพลิ้วขึ้นแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะครับนี่ครับเห็นได้ชัดเอาโกคูแบล็คหนีไปฮะโอ้มีกดค้างนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวทีละตัวไปเลยครับถ้าไม่ตายนะครับอ๋อเหมือนเดิมนะครับ2ตัวนี้คือถ้าไม่ตายเหมือนกันนะครับแค่แบบว่าเปลี่ยนร่างนะครับให้แบบพลิ้วขึ้นในร่างของเงินปุ๊บเนี่ยจะโจมตีได้พลิ้วขึ้นนะนี่ครับแล้วก็ใช้คลื่นกระแทกไปโอเคครับเดี๋ยวผมลองมารีวิวนะครับเริ่มตั้งแต่โกคูร่างปกติเลยนะครับแล้วเราจะไล่ไปทีละตัวเลยนะครับเวลาต่อสู้นะนี่ครับเป็นโกคูร่างปกตินะครับแล้วก็เพื่อนที่มากับเราเลยเนี่ยก็คิดว่าครั้งน่าจะเพียงพอแหละเอาครั้งมาครั้ง2เวอร์ชันเลยนี่ครับเป็นครั้ง GT กับครั้งคิดนะครับในภาคซูเปอร์มาดูดีกว่านะฮะว่าความแตกต่างจะมากแค่ไหนนะครับสำหรับโกคู UI ไดชินคันจริงๆมันจะมีโกคู UI นะครับที่มาจากแบบว่าที่เราซื้อมานะครับก็คือจากสตรีมนั่นแหละครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็น่าจะไม่ได้แตกต่างกันนะครับตรงม็อดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความแตกต่างกันแค่ตรงชุดเฉยๆครับนี่ครับเพราะว่าท่าอะไรต่างๆเนี่ยแทบเหมือนกันเลยเองอย่าพึ่งสิขออธิบายก่อนโอ้ยได้ทั้งได้ได้
นายเอาใช่มั้ยนายเอาใช่มั้ยเราเป็นพ่อของอาจารย์นายนะอู้ๆๆแต่ครั้งตัวนี้เก่งอยู่นี่ครับเป็นการลุมครั้งครับครั้งลุมครั้งไปไกลๆไอ้หนุ่มทุบลงพื้นครับนี่ครับพลังคลื่นเตา10เท่าแรงฮะแรงครับแล้วก็ชาร์จก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรานะครับแปลงร่างนี่อ๋อมันสามารถไล่สเกลแปลงร่างได้ครับตั้งแต่ซุปเปอร์สยา1 2 3นะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะเดี๋ยวต้องยิงพลังให้มันแบบว่าพลังเราน้อยลงไปก่อนนี่เดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับตอนแปลงร่างว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่ครับซุปเปอร์สยาขั้นที่1เอ้ากําลังจะโชว์ซุปเปอร์สยาขั้นที่1โอ้เฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยนี่ครับพอเป็นซุปเปอร์สยาขั้นที่1นี่แต่จริงทรงผมนี่จะคล้ายร่าง2หน่อยนะเดี๋ยวขอชาร์จนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงเป็นร่าง2ให้ดูนะซุปเปอร์สยาขั้นที่2ต่อไปปึ๊ดนี่ครับท่าจะเปลี่ยนนะอุ้ยจะเห็นนะครับโกคูจะมีท่าเปลี่ยนนะจะมีซูเปอร์สปิริตบอมซูเปอร์คาเมฮานะครับโอเคเดี๋ยวผมลองดูนะซูเปอร์สปิริตบอมนะครับจะเป็นท่าไหนครับอ๋อขอบอลเกงกิได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เป็นซูเปอร์สยาเนี่ยไม่สามารถใช้บอลเกงกิได้นะก็จะมั่วนิดนึงมั่วนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับร่างต่อไปนะครับเป็นซูเปอร์สยาขั้นที่3เดี๋ยวผมขอชาร์จพลังก่อนซูเปอร์สยาขั้นที่3ได้แล้วครับนี่ครับซูเปอร์สยาขั้นที่3ร่างไม่มีคิ้วโอ้แต่ก็จะเท่นะแต่ชุดได้ยินคันเห็นปะนี่ครับก็ยังใช้ซูเปอร์สปิริตบอมได้เหมือนเดิมเราชาร์จพลังต่อครับดูดิจะมีการไล่สเกลได้จนถึงร่างไหนอ่ะเต็มละอ๋อได้แค่ซุปเปอร์สยาขั้นที่3ครับสำหรับโกคูร่างตัวแรกนะครับงานเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตอนแรกคิดว่ามันจะสามารถไล่สเกลไปถึงร่างก็อดแดงก็อดบลูได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเลือกเป็นโกคูไดชินคันแบบร่างปกติตอนแรกนะครับจะได้เวอร์ชันสูงสุดก็แค่ร่างซุปเปอร์สยาขั้นที่3ครับเดี๋ยวดูนะท่าแรกเลยครับซุปเปอร์คาเมฮาเอ้ายิงไม่โดนว่ะงั้นเราเริ่มที่ท่าแรกก่อนเลยนะครับเราลองไปตีเขาก่อนนี่ครับและนี่คือการตีปกตินะครับจะเห็นว่าแอคชั่นการตีเลยเนี่ยจะไม่แตกต่างกันนะครับก็คือเปลี่ยนร่างแค่แบบตีเร็วขึ้นตีแรงขึ้นเท่านั้นนะครับก็เป็นปกตินะครับของเกมนี้เราลองดูใช้บอลกิงกี้นี่ถ้าใช้โดนจะแรงแค่ไหนครับซูเปอร์สปิริตบอมโดนถักถากเหมือนจะโดนถักถากแต่ก็โอเคอยู่ต่อไปครับซูเปอร์พลังคลื่นเตาแรงครับซุปเปอร์พลังขึ้นเตานะฮะเมื่อกี้3หรือ4ฮิตนะครับแต่ว่ามันคัดซีนออกไปก่อนโอ้ได้อยู่นะตัวนี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นนะครับเป็นโกคูไดชินคันนะครับในเวอร์ชั่นหัวเงินเลยนะครับว่าถ้าแปลงร่างเนี่ยจะมีความแตกต่างหรือว่าสกิลเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับตัวนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าก็แทบไม่แตกต่างเลยนะครับสำหรับท่าโจมตีท่าอะไรนะครับโอเคครับเรามาเริ่มที่ตัวสุดท้ายนะครับเป็นโกคูนะครับอัลตร้าอินสติ้งนะครับหรืออัลตร้าอินสติ้งเร็กนะครับที่เขานิยามไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเหมือนเดิมครับเราเลือกตัวอื่นเป็นทรังนะครับทรังเด็กกับทรังจีทีไปดูกันเลยโอเคครับนี่ครับเป็นโกคู UI นะครับคุณเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นร่างหัวเงินเลยแล้วเมื่อกี้มันหลบเองเลยนะนี่ผมไม่ได้จับอะไรนะครับมันหลบของมันเองเลยนะครับโอ้เท่มากเลยดูพอเป็น UI ได้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะใช้ระบบออโต้ในการหลบเลยนะครับคือถ้าไม่เทพพอไม่สามารถโจมตีได้นะครับโอเคผมขอเริ่มที่ชาร์จพลังก่อนว่าจะเฟี้ยวแค่ไหนนะฮะดูนะมีหินลอยขึ้นมานะครับเท่เลยและสามารถแปลงร่างได้นะครับเป็นมัสเตอร์อัลตร้าสติงแบบเร็กนะครับหรือแบบโกรธเดี๋ยวผมลองใช้ท่าก่อนนะครับเป็นท่าตีปกติละกันเดี๋ยวลองเข้าไปตีปกตินะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับโอ้นี่ครับตีปกติก็จะแทบไม่ต่างกับโกคูยูไอนะครับร่างหัวดำนะครับแต่มีความพิเศษคือสามารถหลบได้ออโต้นะแต่ก็ไม่ได้หลบ 100% นะนี่ครับดูครับไม่มีความแตกต่างนะครับกับร่างหัวดำไม่แตกต่างนะโอเคเรามาดูท่าโจมตีแบบกดสกิลนี่ครับเป็นมอเตอร์คลาสนะครับนี่ดูนี่ครับตีแบบกดสกิลนะนี่ครับจะเป็นคอมโบนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายถ้าก็อดดิสเพลย์เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับจากร่างหัวดำเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับลูกนี้เราโดนว่ะเรากำลังชาร์จพลังอยู่ถ้าชาร์จพลังอยู่เนี่ยโจมตีนี่ก็คือจะโดนนะครับก็คือมันจะไม่มีระบบออโต้ในการหลบเดี๋ยวผมลองใช้ถ้าไม่ตายดูนะโอเคทรังมาเลยเจ็ดทรังนี่ครับถ้าผมกด R3 นะครับมันจะออโต้คีย์นะครับสำหรับตัวนี้ดูนะเหมือนเป็นโหมดพิเศษนะครับเราลองใช้ถ้าไม่ตายใส่โกคูแบล็คดูนะครับดูนะตีโอ้โหแค่ต่อยปกตินี่ก็เกือบครึ่งหลอดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ท่าที่คล้ายสปิริตบอมแต่ผมไม่มั่นใจเรียกอะไรนะแต่มันล็อกไว้ได้ครับมันบล็อกไว้ได้นะลูกนี้แต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนร่างดูนะครับเป็นโกคูยูไอเวอร์ชันเร็กเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะฮะโอ้ยโกคูแบล็คนี่มันก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยดูดิมันตีเราจะตายแล้วเดี๋ยวผมลองเป็นโกคูยูไอเวอร์ชันเร็กดูนะครับขอโฟกัสหน่อยให้ดูนะ
ปูด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 ชาร์จแล้วเต็มที่นี่ครับเวอร์ชันโกรธนะครับอ๋อเสื้อขาดโชว์หัวนมแต่ว่าสกิลทุกอย่างนะครับที่ผมดูเหมือนเดิมแต่ก็น่าจะแรงขึ้นนะครับงั้นเราลองใช้ท่าไม่ตายดูนะนี่ครับคอมโบท่าไม่ตายโอ้โหเก่งกว่าหรือเปล่าไม่รู้รู้ว่าเท่ฮะโอ้หมดไปหลอดนึงครับถ้าใช้ท่าไม่ตายนะครับก็โอเคอยู่นะโอเคเราลองยิงนะครับเราลองยิงอีกท่าหนึ่งนะครับเป็นซูเปอร์ขึ้นเต่าเป็นท่าไม่ตายเหมือนกันนะครับแต่เป็นแบบท่าไม่ตายแบบขึ้นเต่าซูเปอร์นะอื้ออ้าวหลบไปอีกนี่แหละครับเป็นการรีวิวนะครับ Goku UI นะครับซึ่งผมบอกเลยแหละครับว่า Goku ใหญ่ในยิงคันเนี่ยอันไหนเท่สุดเลยเนี่ยร่างนี้เลยครับเป็น Goku UI นะครับในเวอร์ชั่นเรกนะครับก็คือเวอร์ชั่นโกรธนะเห็นป้าจะมีโชว์หัวนมเสื้อขาดนะครับโคตรเฟี้ยวเลยโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับอยากให้ผมเนี่ยเล่นเกมไหนนะฮะเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับหรือเกมอื่นก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับการ์ตูนเลยเนี่ยก็ลองคอมเมนต์แนะนำมานะครับแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยเล่นตัวละครตัวไหนนะครับเช่นเวจิต้าวิวัฒนาการเป็นท็อปโปจิเรนนะครับหรือตัวไหนแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมลองไปหาม็อดมานะครับแล้วก็มาเล่นทุกคนดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับช่วงนี้เนี่ยช่องของผมนะครับก็จะมีคลิปนะฮะมากมายนะครับที่ปรับเปลี่ยนกันไปนะครับก็อยากให้มีความหลากหลายนะครับให้ทุกคนได้ชมกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจด้วยล่ะจุ๊บๆ